ณตอนนั้นหนี้สาธารณะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.7 ล้านล้านนะฮะแต่ณปัจจุบันณวันนี้อยู่ที่ 8.6 ล้านล้านไปแล้วนะครับอยู่ที่ 54.91% ต่อ GDP ณวันที่30เมษายน2564. สวัสดีเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับสวัสดีพี่สาธิตวงจันทร์นะฮะยังจำกันได้นะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบนะครับ2ปีในการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะ2ปีที่แล้วผมยังจำได้นะฮะยังจำได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างนะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างหลังจากเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนา2562ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนด้วยกันที่จะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะครับสถานการณ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองมีหลากหลายเหตุการณ์ด้วยกันตั้งแต่ช่วงตอนรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงวันที่วันที่เท่าไหร่นะมันมีวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่4 5 6 7 8กุมภาพันธ์ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราเลือกตั้งในสถานการณ์ที่มีอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังควบคุมในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป2562โดยใช้รัฐธรรมนูญ2560เป็นไปตามพระราชบัญญัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ส.นะฮะภายใต้กติกาตามรัฐธรรมนูญ60ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลานะฮะอยู่ตลอดเวลาในช่วง5ปีที่ผ่านมานะฮะก่อนที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในสถานการณ์ที่มีทหารอยู่เต็มเมืองเนี่ยเป็นสถานการณ์เลือกตั้งที่ไม่ปกติเลยนะฮะไม่ปกติเลยนะฮะไม่ปกติเลยนะฮะผลการเลือกตั้งหลังจากที่ผมหาเสียงกับเพื่อนๆสมาชิกส.ส.แล้วก็หลายๆพรรคต่างคนต่างหาเสียงเสร็จนะครับก็ส่งคนไปดูตามหน่วยเลือกตั้งนะครับไปดูตามหน่วยเลือกตั้งว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งเราก็จดเท่าที่ศักยภาพเรามีถึงนะว่าเราจดแล้วเราได้คะแนนเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะฮะปรากฏว่าคะแนนที่ขึ้นหน้าจอทีวีกับคะแนนที่แท้จริงที่เราไปตามหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเป็นคะแนนที่ไม่ค่อยตรงกันนะฮะเป็นคะแนนที่ไม่ตรงกันนะฮะไม่ตรงกันเลยนะฮะคะแนนของเราในการเลือกตั้งเนี่ยขึ้นลงลงนะฮะขึ้นลงลงนะฮะขึ้นลงลงเป็นไปตามที่กกต.กำหนดซึ่งณสถานการณ์บ้านเมืองตอนนั้นเราก็เข้าใจได้ว่ามันอยู่ในสภาวะ
ในการเลือกตั้งที่ไม่ปกติอยู่ในสภาวะการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งมีอำนาจทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการว่าเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้นะฮะเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้นะครับเขาจะยัดคดีเราก็ได้จะทำอะไรกับเราได้ทุกๆอย่างนะครับก็มีหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จนะฮะมีการเลือกตั้งเสร็จนะครับกลุ่ม11พรรคที่มีพรรคไทยรักธรรมด้วยเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีการประสานมาทั้งสองฝ่ายด้วยกันนะฮะทั้งสองฝ่ายด้วยกันนะครับว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่รับรองนะครับยังไม่รับรองนะฮะมีการจับกลุ่มอยู่สองฝ่ายด้วยกันนะฮะฝ่ายเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเพื่อชาตินะครับแล้วก็ประชาชาติพลังปวงชนไทยนะครับจับกลุ่มของฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ยังจับกลุ่มไม่ได้เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาก็ยังเล็งๆกันอยู่นะครับส่วนพวกผมเองในฐานะที่เป็นกลุ่มพรรคเล็กนะฮะกลุ่มพรรคเล็กซึ่งยังไม่มั่นใจนะฮะซึ่งยังไม่มั่นใจว่าพวกเราจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรเพราะว่าระบบการนับคะแนนเป็นระบบที่เรายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะซึ่งตัวผมเองก็เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยเขาต้องการให้คะแนนไม่ตกน้ำเขาต้องการให้คะแนนไม่ตกน้ำซึ่งคะแนนของเราก็ช่วงวันแรกของผมก็ 80,000 กว่าอีกวันนึงก็ 60,000 อีกวันนึงก็ 50,000 อีกสักพักก็ 60,000 กว่ามันขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับมันขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แล้วก็มีพายกระซิบนะครับมีพายกระซิบไปยังบรรดาพรรคเล็กที่เราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ารัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอบแรกที่เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ยังคงอยู่ก็ยังคงอยู่นะฮะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้แล้วคสช.เนี่ยจะคงอยู่หรือไม่คสช.จะไม่มีอำนาจก็ต่อเมื่อรัฐบาลครม.ชุดใหม่ได้ไปแถลงนโยบายได้ไปเข้าถวายสัตย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรอำนาจของคสช.เดิมถึงจะหมดไปอำนาจของคสช.เดิมเนี่ยจะหมดไปเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งจนถึงวันที่แถลงนโยบายเนี่ยจนถึงถวายสัตย์เนี่ยปฏิญาณเนี่ยก็ประมาณวันที่15-16กรกฎาคม15-16กรกฎาคมซึ่งวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วคือวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งพวกผมเองเนี่ยก็ได้รับตัวผมเองอ่ะผมพูดจากใจเลยนะได้รับการประสานงานได้รับการข่มขู่ทุกรูปแบบนะครับว่าถ้าเกิดไม่เลือกเขาการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องถูกยกเลิกการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องถูกยกเลิกเพราะว่าคะแนนเสียงที่ได้มาอาจจะเป็นโมฆะเพราะว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าเขามีสว250เขาขออีกแค่126เสียงเท่านั้นก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาก็บอกว่าสมมติถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยไอ้ม.44เนี่ยมันจะหายไปคณะรักษาความสงบมันจะหายไปแต่ถ้าเราไม่เลือกคณะรักษาความสงบก็ยังคงอยู่นายกรัฐมนตรีที่ควบคณะรักษาความสงบก็ยังคงอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจับกลุ่มกันเราก็คิดว่าต้องอย่าลืมว่าในช่วงนั้นตัวผมเองเนี่ยที่ช่วงแรกเนี่ยยังไม่กล้าเข้าไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าในช่วงปี57 58 59ผมดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าวซึ่งไปยื่นปปช.ไปยื่นดำเนินคดีกับอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจำนวนหลายคนนะฮะจำนวนหลายคนจึงทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วงนั้นยังไม่สนิทกันเหมือนปัจจุบันนะฮะยังไม่สนิทกันก็เลยไม่กล้าแล้วก็เลยไม่รู้จักมักคุ้นกันก็เลยจับกลุ่มเฉพาะพรรคเล็กแล้วกลุ่มพรรคเล็กเนี่ย
ขาก็จับกันเมื่อจับกันเขาก็บอกว่าร่วมๆรัฐบาลกับพวกมันไปเถอะร่วมๆรัฐบาลกับพวกเขาไปเถอะเพื่อให้ม.44หายไปอำนาจของคณะรักษาความสงบหายไปอย่างน้อยเนี่ยก็ยังเป็นประชาธิปไตยแบบมี2สภาคือสส.มี500สว.มี250ก็น่าจะประมาณ 66.7% ด้วยกันซึ่งในกลุ่มเนี่ย11คนเนี่ยเขาเข้าร่วมรัฐบาลเขาหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาดำเนินนโยบายมาในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยถ้าเขาได้อำนาจในฝ่ายบริหารหรือเขาเรียกว่าเราอะพวกเราเนี่ยต่อรองที่จะให้ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า2ตำแหน่งด้วยกันคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง1ตำแหน่งแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการ1ตำแหน่งซึ่งในช่วงจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยใหม่ๆเนี่ยก็มีข้อตกลงแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดฮะเรื่องจริงคือข้อตกลงทางตำแหน่งทางการเมืองข้อตกลงตำแหน่ง2รัฐมนตรีนี่คือเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่วันที่2มิถุนา2562นะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งในการที่คุยกับเพื่อนๆพรรคเล็กเนี่ยให้เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่ออย่างน้อยเนี่ยก็ได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งจากการโหวตในสภาแม้มันจะอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับโดยสว.ก็ตามแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยึดอำนาจอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยกเลิกการเลือกตั้งก็ยังมีสส.อยู่เพราะผมเข้าใจอยู่เต็มอกว่าถ้าไม่รวมตัวในการเลือกเขาเหมือนกับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็คล้ายๆกันถ้าไม่รวมตัวเลือกเขาก็ยังเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบอยู่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกการเลือกตั้งแล้วเราก็จะไม่มีการเลือกตั้งตลอดไปเราจะไม่มีการเลือกตั้งตลอดไปณสถานการณ์ตรงจุดนั้นจำได้ไหมครับไทยรักษาชาติถูกยุบกระทันหันไทยรักษาชาติโดนยุบกระทันหันแล้วมีการเคลื่อนกำลังทหารจำได้ไหมครับมีการเคลื่อนกำลังทหารมีรถถังวิ่งเต็มเลยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ผมเข้าใจว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเพราะสัญญาณมันแรงมากว่าจะไม่มีการเลือกตั้งมันอยู่ในสถานะเขาเรียกสถานการณ์บีบคั้นบีบบังคับในช่วงประกาศผลเลือกตั้งใหม่ๆมีเพื่อนของผมอยู่ประมาณ 2-3 คนด้วยกันถูกทหารบางนายกลุ่มทหารบางนายจับตัวไว้บีบบางสิ่งบางอย่างนะฮะบีบบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ทำให้จำเป็นที่ต้องเข้าร่วมรัฐบาลมันก็เหมือนเป็นการบีบเรื่องคดีความเรื่องคดีอาญาเรื่องคดีต่างๆทุกอย่างที่แต่ละคนที่เป็นผู้สมัครส.ส.แต่ละคนเนี่ยก็มีคดีกันอยู่หลายคดีแต่ละคนก็มีความกดดันหลายๆอย่างด้วยกันนะฮะมีความกดดันหลายๆอย่างด้วยกันก็หลายๆก็ความกดดันก็คล้ายๆกับอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่ถูกบังคับให้ย้ายข้างมาอยู่พรรคพลังประชารัฐคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยโหวตด้วยสถานการณ์ปกติไหมเป็นการโหวตด้วยสถานการณ์ไม่ปกติเลยครับแล้วส่วนตัวผมเองจะไปเข้ากับเพื่อไทยได้ไหมณตอนนั้นเพื่อไทยได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าพวกผมเนี่ยไม่สามารถเป็นส.ส.ได้คือมันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันน่ะเพราะมันไม่ได้คุยกันไม่ได้เจรจากันนะฮะเขาก็ใส่เราเต็มที่เราจะไปจับมือกับเขามันก็กระไรอยู่เพราะเราก็รู้ว่าถ้าเราจับมือกับเขาณเวลานั้นยกเลิกการเลือกตั้งแน่นอนยกเลิกการเลือกตั้งแน่นอนทุกคนจำได้ใช่ไหมฮะเขายกเลิกแน่นอนเพราะเขามีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งผมเองก็อึดอัดนะฮะไม่ใช่ไม่อึดอัดนะฮะเพราะมันการเลือกที่ไม่มีเสรีภาพทางความคิดเลยมันเป็นการเลือกด้วยความกลัวนะฮะด้วยความกลัวแล้วก็ในช่วงสถานการณ์คือต้องเข้าใจว่าผมก็ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนนะก่อน2ปีนี้ผมก็ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกำไรขาดทุนเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเรื่องการใช้หนี้เรื่องการสร้างหนี้สาธารณะเรื่องการใช้อำนาจฝ่ายบริหารที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเหมือนปัจจุบันที่ผมได้เรียนรู้
มากว่า2ปีนะฮะมากว่า2ปีผมจะบอกว่ากว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเสียใจนะฮะที่เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่แล้วผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่เลือกผมนะฮะผมคิดว่าเป็นความผิดมหันต์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าพี่น้องประชาชนจะให้อภัยผมณวันนี้ก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยว่า2ปีที่แล้วผมเลือกนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่อยากเลือกเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบีบให้ต้องเลือกแต่ในเมื่อถึงปัจจุบันผมก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่าเมื่อเลือกไปแล้วเนี่ยผมก็เหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่มอบอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนชาวไทยเลือกให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะเป็นหนึ่งเสียงก็ตาม60,000กว่าเสียงก็ตามแต่ก็ทำให้เขาครองอำนาจมาจนถึงปัจจุบันทำให้เขาได้อำนาจในการเข้าไปใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกว่า3ปีงบประมาณแผ่นดินด้วยกันแล้วก็ทำให้เขามีโอกาสในการสร้างหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจากเอาง่ายๆเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยกว่าเกือบ 20% ตอนนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 20% ด้วยกันนะฮะตอนเข้ามาหนี้สาธารณะต่อ GDP ประมาณ 41% แต่ตอนนี้ประมาณ 55% ไปแล้วนะฮะ 55% ไปแล้วณตอนนั้นหนี้สาธารณะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.7 ล้านล้านนะฮะแต่ณปัจจุบันณวันนี้อยู่ที่ 8.6 ล้านล้านไปแล้วนะครับอยู่ที่ 54.91% ต่อ GDP ณวันที่30เมษายน2564ซึ่งณปัจจุบันเนี้ยในการจัดงบประมาณเนี่ยแผ่นดินเนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเราจัดงบประมาณไม่ใช่ขาดดุลธรรมดานะขาดดุลแบบสุดๆปี63เนี่ยเราตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านเราขาดดุล 469,000 ล้านเราคาดการว่าเราจัดเก็บภาษีได้ 2.731 ล้านล้านแต่สุดท้ายเราจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าไปถึง 336,924 ล้านสรุปแล้วเนี่ยในงบประมาณปี63อ่ะจากขาดดุล 469,000 ล้านเป็นขาดดุล 85,924 ล้านเกือบ 1.0 ล้านล้านเนี่ยเฉพาะงบประมาณปี63เนี่ยที่เราขาดดุลเพิ่มเติมไปแบบเขาเรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราเข้าใจว่าสถานการณ์โควิดก็จริงแต่มันไม่น่าจะถึงขนาดนี้มาดูในปี64เราตั้งงบไว้ 3.285 ล้านล้านเราตั้งขาดดุลไว้ 623,000 ล้านแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราคาดการว่าปีเนี้ยงบประมาณปี64เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลา2563จนถึง30กันยา2564เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเก็บภาษีได้ 2.677 ล้านล้านบาทด้วยกันมันยังขาดอีก4เดือนแต่เท่าที่สำรวจจากธนาคารของประเทศไทยจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเขาบอกว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเราจัดเก็บภาษีไปได้แค่ประมาณ 1.3 ล้านล้านแค่นั้นเอง 1.3 ล้านล้านแค่นั้นเองเหลืออีก4เดือนผมคาดว่าปี64เราจะจัดเก็บภาษีต่ำกว่าประมาณการอีก 360,000 ล้านเบ็ดเสร็จเรากู้ขาดดุลปี64 623,000 ล้านเราจะต้องกู้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 360,000 ล้านเพื่อใช้หนี้ขาดดุลปีงบประมาณ64ซึ่งจะเป็นยอดรวมในการขาดดุลงบประมาณปี64ถึง 983,000 ล้านซึ่งมันจะบ้าตายแล้วนะฮะมันจะบ้าตายนะฮะมันจะบ้าตายเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าประเทศเราเนี่ยมันกำลังถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆมาดูงบประมาณปี65ครับมาดูงบประมาณปี65เราตั้งไว้ 3.1 ล้านล้านเราตั้งขาดดุลไว้ 700,000 ล้านเราประมาณการจัดเก็บภาษีได้ 2.4 ล้านล้านแต่ผมเข้าใจว่าแม้จะประมาณการเก็บภาษีได้ต่ำ
แต่ผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยจะต้องต่ำกว่านี้แน่นอนเพราะเรายังไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้สถานการณ์โควิดเรายังตายขึ้นทุกวันตอนนี้ตายประมาณ1,300-1,400คนแล้วต่อวันผู้ติดเชื้อเกือบ150,000คนนะฮะ2 วัน10,000 3 วัน10,000เนี่ยติดเชื้อขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าสถานการณ์งบประมาณปี65เนี่ยจะต้องจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าอีกประมาณ 250,000 ล้านแบบอย่างต่ำนะประมาณกลางๆเนี่ยอีกประมาณ 250,000 ล้านเบ็ดเสร็จเราน่าจะต้องกู้ขาดดุลในปี65เนี่ยไม่ต่ำกว่า 700,000 ล้านน่าจะประมาณอยู่ราวๆ 950,000 ล้านซึ่งพลเอกประยุทธ์ที่ผมเลือกมากับมือเนี่ยเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2562เนี่ยเอาแค่สร้างหนี้3ปีงบประมาณเนี่ยเอาแค่รายรับไม่พอรายจ่ายอ่ะชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเราต้องกู้งบประมาณขาดดุลเนี่ยไปโดยปริยายเนี่ย3ปีเนี่ยร่วม 2.738 ล้านล้านบาทซึ่งยังไม่รวมเงินกู้พรกเงินกู้ 1.0 ล้านล้านในช่วงโควิดเมื่อประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วนะฮะเมษาปีที่แล้วที่เราออกพรกกู้เงิน 1.0 ล้านล้านณปัจจุบันหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วแล้ววันที่9เนี้ยเราออกพรกเงินกู้อีก 500,000 ล้านออกไปแล้วนะฮะแต่ต้องทำจากพรกให้เป็นให้สภารับรองนะฮะภายใน30วันสภาจะต้องรับรองภายใน30วันก็คือช่วงวันที่9ลงมติวันที่10ซึ่งขาดดุล3ปีประมาณ 2.738 ล้านล้านรวมกับไอ้ 1.5 ล้านล้านนี้เท่าไหร่แล้วครับ4. เท่าไหร่แล้ว 4.238 ล้านล้านนะครับ 4.238 ล้านล้านซึ่งไม่รวมพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังในการปล่อยกู้ SME หรือซอฟท์โลนเนี่ย 500,000 ล้านธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนค้ำประกันไม่รวมพรก.หุ้นกู้อีก 400,000 ล้านที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนค้ำประกันและไม่รวมพระราชกำหนดช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจวงเงิน 350,000 ล้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านสภาไปซึ่งผมเองไม่ผ่านให้นะฮะงดออกเสียงไปไม่ผ่านให้ซึ่ง3ตัวนี้คือพรก.ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนค้ำเนี่ยมีวงเงิน 500,000 400,000 350,000 รวมกันเป็น 1.25 ล้านล้านบาทด้วยกันซึ่งนี้ยังไม่ได้รวมเป็นหนี้สาธารณะแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าเกิดความเสียหายธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบก็คือกลายเป็นหนี้สาธารณะในอนาคตซึ่งผมเองเป็นผู้ที่มีส่วนในการเลือกให้พลเอกประยุทธ์มอบริหารให้ประเทศเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ณปัจจุบันสถานการณ์โควิดไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นยังควบคุมไม่ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวันละ 4-5,000 คนบางวัน 10,000 คนคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมีคนตายทั้งที่เขาไม่ควรจะตายคือเราบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุขค่อนข้างบกพร่องที่เราต้องปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในประมาณ 1,300 ศพเนี่ยต้องตายก่อนวัยอันควรต้องตายก่อนที่สถานการณ์แบบถ้าเขาไม่เป็นโรคโควิดเนี่ยเขาก็ไม่ต้องตายถ้ารถโรงพยาบาลไม่มารับเขาช้าเขาก็ไม่ต้องตายไม่ต้องปล่อยเขาค้าง2วัน3วัน4วัน5วันจนเขาตายด้วยการที่ติดโควิดแล้วไม่มีใครรับรักษาเพราะโรงพยาบาลเอกชนไม่รับรักษาเพราะไม่มั่นใจว่าดูแลพี่น้องประชาชนไปแล้วจะเบิกเงินกับภาครัฐได้หรือไม่นี่คือความเสียหายนะครับเราเข้าใจว่าสถานการณ์โควิดมันทำให้การท่องเที่ยวรายรับของเราลดลงไปกว่า 2.7 ล้านล้านบาทต่อปีทำให้ภาษีที่รัฐจัดเก็บได้เข้าส่วนกลางเนี่ยต่ำกว่าเป้าไปประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ล้านบาทต่อปีผมเข้าใจแต่ณสถานการณ์การเงินมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นะฮะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้มีความสามารถที่ดีกว่านี้แล้วผมคิดว่าในบรรดาตัวเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นตัวเลือกที่แย่ที่สุดนะฮะที่แย่ที่สุดที่
ณปัจจุบันซึ่งผมเองก็ได้ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเด็ดขาดไปแล้วตั้งแต่วันที่27 พฤศจิกา2563ซึ่งถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวเราได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564แล้วก็เพิ่งอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในฐานะฝ่ายค้านปี65แล้วก็ไม่รับหลักการเป็นไปตามมติของพรรคฝ่ายค้านผมเห็นสถานการณ์แล้วเนี่ย เงินของประเทศเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสภาวะการเงินการคลังเนี่ยตอนนี้ GDP เราอยู่ที่ประมาณ 15.65 ล้านล้านนะครับเราจะมีหนี้ต่อ GDP เนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกิน 60% คือเรามีหนี้ได้ไม่เกินอยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่าล้านนะประมาณ 900,000 เรามีหนี้ณปัจจุบันเนี่ยเรามีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ 8.6 ล้านล้านเนี่ยเรายังมีช่องว่างที่มีหนี้ต่อ GDP ได้ไม่เกิน 60% คือณวันนี้โดยปกติหนี้สาธารณะทุกวันนี้ณปัจจุบันที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะรายงานเราอยู่เนี่ยมันคือมันวันที่30 เมษายน 2564ซึ่งมันขาดไปประมาณ1เดือนกว่าแล้วก็หนี้สาธารณะมันเพิ่มขึ้นตามปกติไม่รวมหนี้ที่เรากู้เพิ่มนะเดือนละประมาณ 1.4 แสนล้านคือเพิ่มประมาณต่อเดือนเนี่ย 1.4 แสนล้านเนี่ยทุกเดือนตอนนี้เราเหลือวงเงินที่ยังคงใช้ได้อยู่ประมาณ 656,000 ล้านนะครับอยู่ที่ไม่เกินกรอบวินัยทางการเงินการคลังซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังปี2561ซึ่งเขาตั้งกรอบไว้ว่าจะต้องมีหนี้สาธารณะไม่เกิน 60% ต่อ GDP ซึ่งวันนี้เรากู้เราใช้เงินได้อีกไม่เกิน 560,000 ล้านด้วยกันซึ่งนี่ต่างถ้าสัปดาห์หน้าเราสสเนี่ยใช้อำนาจมือในสภาเนี่ยผ่านให้กู้เงินได้ถามว่าผิดไหมผิดแน่นอนครับเพราะว่าเราจะไปผิดเรื่องวินัยทางการเงินการคลังเพราะนี่มันจะเกินกว่า 60% ซึ่งณปัจจุบันมันมีหนี้เพิ่มขึ้นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 140,000 ล้าน 140,000 ล้านเพราะฉะนั้นภายใน 2-3 เดือนเนี้ยเราจะมีหนี้ต่อ GDP เนี่ยเกิน 60% ซึ่งเราอนุมัติวงเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเราก็อาจจะมีความผิดนะฮะเราอาจจะมีความผิดนะฮะถ้าเรายกมือในวันที่10มิถุนายนนี้ถ้าสส481คนยกมือผ่านเนี่ยเราจะทำให้หนี้ต่อ GDP แค่รัฐบาลเยียวยาไปบางส่วนเนี่ยเราก็จะผิดวินัยทางการเงินการคลังแล้วนะครับเราจะผิดจากเท่าที่ผมทราบเนี่ยสังเกตเนี่ยความสามารถของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจันทร์โอชาเนี่ยมีความสามารถน้อยมากจริงๆนะไม่ใช่น้อยธรรมดานะมีความสามารถน้อยมากนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเดือดร้อนทุกคนนะฮะยากดีมีจนเนี่ยเดือดร้อนทุกคนตอนนี้เงินเก็บของแต่ละครอบครัวหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะฮะเงินจะยาไส้ก็จะไม่มีจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่มีค่าเทอมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีจ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าเงินที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีแล้วที่จะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยมีแค่เจ้าสัวนะฮะที่ได้โครงการภาครัฐไปคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่สสฝ่ายค้านเนี่ยไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็จะฐานะดีนะฮะฐานะดีไม่เดือดร้อนไอ้ที่เดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วณปัจจุบันเนี้ยหนี้ประเทศก็หนี้สินล้นพ้นตัวหนี้สาธารณะที่เป็นรายบุคคลเกิดมาเราก็เป็นหนี้ทันที 211,000 บาทต่อคนต่อหัวแค่ลืมตาอ้าปากอูแวะมาแล้วก็มีเป็นหนี้ประมาณ 211,000 บาทไอ้ 211,000 บาทต่อคนต่อหัว
นะครับเพราะว่าเรามีหนี้ครัวเรือนอยู่ประมาณ 14.02 ล้านล้านซึ่งเป็นหนี้ที่เยอะมากนะฮะหนี้ที่เยอะมากแล้วเราก็ไม่มีวี่แววว่าเราจะใช้หนี้ได้อย่างไรแล้วณปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมันยังหารายได้มาชดเชยต่อให้หารายได้จากการท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมแต่สถานการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินแต่สถานการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ยังเป็นแบบนี้ต่อให้เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาแซมแต่สถานการณ์เศรษฐกิจมันจะตกต่ำลงตกต่ำลงเพราะว่าณสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงที่คสช.ยึดอำนาจมาที่ผมมีข้อมูลนะย้อนหลังเลย5ปีที่คสช.ยึดอำนาจมาช่วงปีงบประมาณ58 59 60 61 62นะครับว่าช่วงนั้นคสช.จัดงบประมาณยังไงนะครับคสช.ในช่วงปี58ขาดดุล 250,000 ล้านปีแรกนะปี58ปี59ขาดดุล 390,000 ล้านปี60ขาดดุล 552,000 ล้านปี61ขาดดุล 550,000 ล้านปี62ขาดดุล 450,000 ล้านณสถานการณ์ที่ไม่มีโควิดเนี่ยเศรษฐกิจเราก็ถดถอยลงถดถอยลงถดถอยลงพอสถานการณ์โควิดมาปุ๊บหล่นติดเขาเรียกว่าหล่นติดดินเลยดูแล้วแบบไม่ใช่ธรรมดานะไร้อนาคตแบบสุดๆนะฮะพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพเนี่ยจะอดตายกันหมดแล้วนะฮะจะอดตายกันหมดแล้วตอนนี้อดตายแล้วก็เป็นโควิดตายเป็นโควิดตายแล้วตอนนี้พวกเราก็รอวัคซีนวัคซีนก็มาช้าเหลือเกินนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะคิดถึงผลประโยชน์ทางการเมืองจนไม่นึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยเลย 65-66 ล้านคนที่เขาจะต้องเสี่ยงกับโควิดนะครับเสี่ยงวัคซีนน้อยกว่าก็จริงเสี่ยงโควิดมากกว่าแต่วัคซีนมันมาช้ามากๆเลยไม่รู้มันติดค่าอะไรหรือมันติดกำแพงอะไรกำแพงหัวคิวป่ะมันติดกำแพงหัวคิวเพราะไม่รู้ว่าหัวคิวนี้จะต้องไปจ่ายใครบ้างนะครับจึงทำให้มันมีปัญหาแล้วผมคิดว่าณสถานการณ์แบบนี้เป็นไปได้ยากมากที่เราจะไม่กู้เงินฉบับต่อไปนะฮะฉบับ 500,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่ฉบับสุดท้ายนะฮะมันจะมีฉบับต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งที่ออกไปแล้วไม่มีใครซื้อพันธบัตรรัฐบาลณตอนนั้นน่ะเราจะต้องขายประเทศขายแผ่นดินขายรัฐวิสาหกิจขายหน่วยงานราชการขายที่ดินราชพัสดุเราต้องขายทุกอย่างเพราะว่าเรามีผู้นำที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดได้สถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์ในการส่งออกให้มันได้มากขึ้นสถานการณ์การท่องเที่ยวรายได้นอกระบบทุกประเภททั้งที่มันมีอยู่แต่เราไม่สามารถจัดการมาเป็นรายรับของแผ่นดินได้เราปล่อยให้บริษัทเอกชนร่วมกันโกงภาษีประเทศไทยอย่างที่เป็นข่าวนะฮะอย่างที่เป็นข่าวความจริงเราเก็บภาษีได้มากกว่านี้เยอะเก็บภาษีได้มากกว่านี้เยอะเพียงแต่ว่าเรามีข้าราชการกับนักการเมืองที่จับมือกันร่วมมือกับบริษัททำให้เก็บภาษีเข้ารัฐได้น้อยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่เนี่ยจ่ายภาษีต่ำกว่าเป้าค่อนข้างเยอะมากร่วมกันคอร์รัปชันกันแบบสุดๆนะฮะนี่คือประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับไปดูสถานการณ์โควิดของลาวของกัมพูชาดิเป็นไงอะของจีนเป็นไงของจีน 80,000 คนติดวันละ5คนนะฮะทำไมเขาทำได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าถ้ายังมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนี่ยมันแก้สถานการณ์อะไรไม่ได้เลยเรารู้อนาคตทันทีว่าอนาคตของพี่น้องประชาชนชาวไทยคงจะต้องถอดเสื้อผ้าขายทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อเอาตัวรอด
เพราะว่าสถานการณ์รัฐบาลเนี่ยน่าจะช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะฮะช่วยอะไรไม่ได้เลยอย่างมากก็จ่ายคนละ 3,000 4,000 ต่อเดือนก็คือเอาเงินของอนาคตที่กู้มาเอามาแจกแจกแล้วหมดแล้วขอกู้ใหม่นะฮะมันไม่มีอนาคตเลยนะฮะมันไม่มีอนาคตเลยถึงผมถึงเสียใจที่สุดในชีวิตในการเป็นนักการเมืองในการเป็นผู้แทนราษฎรในการเป็นผู้แทนประชาชนที่ตัดสินใจผิดที่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มิถุนา2562ปีที่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเสียหายมากขนาดนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ได้คิดว่าพี่น้องประชาชนจะให้อภัยอะไรแต่ก็เข้าใจว่าณตอนนี้เราอยู่ในสถานะฝ่ายค้านเราก็ต้องช่วยเป็นกำลังหลักกำลังเสริมให้เพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านในการทัดทานคัดค้านในระบบรัฐสภาอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถตราบเท่าที่มีหน้าที่อยู่ตราบเท่าที่มีหน้าที่อยู่ส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้กลับมาหรือไม่ได้กลับมาไม่กังวลนะฮะก็กลับไปประกอบอาชีพเดิมสัมมาสุจริตเป็นอาชีพวิศวกรไปเป็นอาชีพครูอาจารย์นะฮะเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยเป็นมาก่อนนะครับก็ไม่กังวลแต่ณวันนี้มีหน้าที่อยู่ที่เหลืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะฮะก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผมเลือกมากับมือนะฮะฝากถึงท่านนะฮะถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถมากอย่างที่ IO ของท่านบอกอย่างที่ IO ของท่านลักปานจะกืนกินบอกว่าท่านเป็นผู้นำที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยจุติในประเทศไทยมาก่อนเป็นผู้นำที่ฉลาดปากเปลืองเป็นผู้นำที่รักประชาชนเป็นผู้นำที่ดีแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีเงินใช้กินอิ่มนอนหลับนอนอุ่นแล้วก็มีสถานะการเงินที่ดีของแต่ละครอบครัวทั้งประเทศไทยถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าใจแบบนั้นนะครับเข้าใจแบบนั้นจริงๆว่ามีคนรักท่านจริงๆนะครับท่านยุบสภาเลยครับท่านยุบสภาเสร็จแล้วท่านก็ลงเลือกตั้งนะครับลงเลือกตั้งแล้วท่านอย่าใช้สว.ในการช่วยโหวตบีบบังคับพรรคการเมืองให้เลือกท่านเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอรบกวนว่าท่านห้ามใช้เงินซื้อเสียงนะฮะในอนาคตนะฮะห้ามใช้โครงการภาครัฐที่อนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเพราะมีพี่น้องประชาชนอีกหลายฝ่ายด้วยกันที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจแต่เข้าใจว่าเขาให้มาก็ต้องช่วยเขาไปนะครับมีเพื่อนพรรคการเมืองอยู่หลายพรรคด้วยกันนะครับไม่บอกชื่อพรรคนะครับเขาบอกว่าเขาเตรียมเงินที่จะซื้อเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าเขาบอกว่าครั้งที่แล้วหัวละ500จ่าย2ครั้งครั้งนี้ประชาชนเกลียดนักการเมืองมากนะครับเกลียดนักการเมืองมากไม่เป็นไรแก้ไขได้ด้วยการจ่าย 1,000 บาท2รอบนะจ่ายด้วยกันจ่าย 1,000 บาท2รอบก็คือซื้อเสียงหนักขึ้นจากเขตละ50ล้านก็กลายเป็นเขตละ100ล้านแล้วก็เข้ามาโกงต่อนะฮะในสมัยหน้านะครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนส.ส.บางคนนะฮะบางคนที่ผมได้ยินมาแล้วเขาทำจริงก็เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในการเปิดใจในวันนี้ผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะฮะว่าผมละอายใจนะฮะละอายนะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บ้านเมืองมาถึงจุดนี้ทำให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเป็นหนี้เป็นสินกันแบบอีลุงตุงนางประเทศชาติเป็นหนี้เป็นสินแบบไม่รู้หือไม่เขาเรียกไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ยากมากที่จะแก้ไขหนี้สาธารณะนี้ได้เพราะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากจริงๆ
ประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาฉีดวัคซีนกัน9ล้านคน10ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาสตาร์ทธุรกิจเขาได้แล้วประเทศจีนสตาร์ทธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับใช้พาสปอร์ตวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายได้ส่วนอื่นถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดพลเอกประยุทธ์ก็บริหารประเทศเหมือน5ปีที่ผ่านมาที่ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจมันทรุดตัวลงทรุดตัวลงทรุดตัวลงเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆแต่ดีที่ประเทศไทยยังมีพื้นฐานดีแต่ไม่ดีอย่างเดียวก็คือมีผู้นำประเทศที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นแบบเนี้ยที่ IO รัก IO ชอบนะฮะ IO ชอบ IO ฝ่ายข้าราชการประจำที่เขาชื่นชมกันทุกวันก็แล้วแต่เขานะฮะถ้าท่านนายกประยุทธ์เชื่อก็ให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วท่านจะรู้เองว่า IO เนี่ยเขาจะเลือกท่านได้ไหมเพราะประชาชนส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนนะครับเขาเดือดร้อนจริงๆผมก็เสียใจในสิ่งที่ผมมีส่วนร่วมที่ทำให้เขามีอำนาจในการปกครองประเทศจนถึงทุกวันนี้ผมผิดนะฮะผมผิดผมเสียใจแล้วผมจะไม่ทำอีกเราจะไม่ทำพลาดอีกนะครับผมจะไม่ยอมให้ความกลัวความกังวลความเป็นห่วงมาบีบบังคับหัวใจให้ผมต้องทำในสิ่งที่ไม่ต้องการอีกต่อไปผมก็จะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านให้ดีที่สุดในระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่เดือนนะครับก่อนยุบสภาขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ